ค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะช่องเบนเทนพารวยเนาะค่ะมือนี้แอดก็ได้เดินทางมาหาอาจารย์นิรนามเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาตามแนวทางเนาะหลังจากเขามาไล่งวดแล้วเนาะค่ะมือนี้แอดก็เลยได้มาติดตามแนวทางฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะพี่น้องว่าอาจารย์นิรนามจะมีแนวทางฝากตอนพี่น้อง FC ไปเนาะค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับมันพากันมาอย่างคือพากันมาหลายแต่เพราะว่าอยากได้เลขนะอาจารย์นะล่ะเรามองตรงๆแล้วเนาะอยากได้ข่าวว่าอาจารย์ให้เลขแม่นย่ำทางทีมงานก็เลยบ่พลาดที่สิติดตามถามข่าวไปฝากไปต้อนพ่อแม่พี่น้องค่ะโอ้ยมาผู้ใดมาสร้างไปซาไปเว้าห่วยระดังก็ยังได้อาจารย์เดี๋ยวนี้อยู่ในบ้านนี่เขาจะเว้าเบิดบ้านได้เดี๋ยวนี้โอ้ยมันเฮ็ดจังได๋ไปจังได๋มาจังได๋พ่อใหญ่เฮียนหลังไอ้เท่าๆแม่เล่าบอกว่าไอ้ได้เลขนําอาจารย์นิรนามว่าซั่นได้เลขนําอาจารย์นิรนามงวดก่อนเนี่ยไอ้เพิ่นให้มาเลยไปซื้อเบิ่งถูกไปให้เพิ่นจักโตไว้อาจารย์นั่นมันก็จับไปหลายต่ออยู่เลขจับคู่มันก็มีถูกแน่บ่ถูกแน่แต่ว่าที่มันแน่ๆมันก็สิเลขวิ่งมันสิค่อนข้างที่สิแน่ๆจักหน่อยโอ้แต่ข่าวว่าหางวดนี่บ่ผิดเลยเด้ออาจารย์ก็หางวดประมาณนั้นล่ะหางวดค่ะเพราะว่ามันเป็นเลขวิ่งเนาะเลขวิ่งนี่บ่พลาดหางวดนี่ก็ถือว่าบ่ธรรมดาเนาะอาจารย์เนาะธรรมดาครับมันก็บ่มีหยังหลายหรอกเลขนะเพราะมันก็บ่ได้เฮ็ดปานนั้นว่าเอาที่มาที่ไปเป็นจังได๋อาจารย์เป็นเลขคำนวณหรือว่าเลขฝันหรือว่าจังได๋ค่ะมันบ่แม่นเลขฝันนี่มันเป็นเลขเลขล็อกเลขสูตรนี่ห่วยถุงนั่นมันถุงยังก่อนนั่นโอ้อุปกรณ์ทํามาหากินที่นี่บ่แม่นนี่ถุงเกลือกับบ่ม่วงปลาบ่นี่น่ะว่ากินส้มบ่มันบ่มีหยังหลายเลขนะให้ไปสักโตงวดก่อนนี่ให้ถามนะครับอาจารย์งวดก่อนนั่นให้ไป6คู่พุ่นดิ6คู่แม่นลองบอกให้ตั้งได้มีโตใดแน่6คู่มันก็เข้าโต0ตัวเดียวเนาะเพราะว่าตัวเลขวิ่งมันสิเป็นเลข3กับเลข0แต่ว่าบ่มักเลข7งวดบางหั่นบ่มักเลข7ก็เลข1มัก8มัก0นั่นติ0นั่นเป็นตัวเลขวิ่งนี่อ๋อมันก็เลขได้ทั้งล่างทั้งบนเมื่อที่แล้วก็บ่มัก7ก็ตัด7ทีมโอ้ความหมายไปตัดทีมคันว่าตัดทีมคือสิทั้งบนทั้งล่างคำว่าตัดทีมพอดีทั้งบนทั้งล่างอยู่หันละโอ้นี่เรื่องตัวเลขมันมีอย่างไรนี่มีสำเนียงดิเนาะนี่เลยเด้อครับ FC ตัวมันหน่อยว่าได้เฮ็ดไอ้นี่เนาะผมรู้จักว่าคนใดสิมาเนาะโอ้เอาอันนี้นี่เอาตัวนี่ไงนี่เขียนให้แน่อาจารย์นี่เอาเอานี่เอาๆว่าเอารถเป็นยังเขียนเอารถเปียงโอ้เอาสันอาจารย์ว่ามากก็ได้ค่ะสิทางทีมงานเขียนเอาก็ได้ค่ะอันที่เฮ็ดอยู่นี่มันสิมีเลขสูตรเลขสูตรเนาะจ้ะเนาะเลขสูตรคำนวณนะมันสิได้เลขเด่นมันสิมีอยู่2สูตรค่ะแต่ว่าสูตรที่แรกนี่สูตรนี้นึงนี่มันสิบ่ค่อยแม่นปานใดสูตรที่1นี่ค่ะเอาสูตรแม่นๆเด้ออาจารย์เด้อสูตรแม่นๆนี่อันนี้สูตรที่2นี่มันสิเป็นสูตรแม่นๆค่ะมันก็เป็นสูตรโบราณโบราณล่ะบ่ได้บ่แม่นว่าสูตรคิดเอาเองดอกสูตรโบราณโบราณอันผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นให้มาให้ว่าหลายอายุคนแล้วเท่าไปสูตรนี้หลายชั่วคนแล้วก็เดี๋ยวเห็นบ่เห็นค่ะซูมเอาก็ได้ค่ะอาจารย์เห็นอาจารย์เอาไว้ของเก่าแล้วเออมันพอดีแล้วมองนั่นจังซี่ค่ะอันนี้เขียนไว้ตั้งแต่วันที่1เริ่มตั้งแต่วันที่1ค่ะอันนี้เฮ็ดไว้ถ้าเบิ่งเอาเองดอกนี่ค่ะมันก็ได้เขียนตัวหน่อยนะอย่างน้อยบ่ได้เอาให้ผู้ใดเบิ่งจักเทื่อโอ้ตัวนี้นี่จังตัวนี้ที่มันสิแม่นนี่ค่อนข้างแม่นจังนี่นี่คำนวณสูตรล็อกออกมาแล้วมันสิมีเลขอยู่2ตัวค่ะตั้งแต่เลขออกวันที่1ตุลา64นี่ค่ะนี่คำนวณออกมาได้3กับ0
อันกลมๆแดงๆนี่คือเราบ่ผ่านมันบ่อาจารย์ไอ้กลมๆแดงๆนี่คือตัวที่มันเข่าโอ้ตัวที่มันเข่าตัวที่มันเข่าแสดงว่าเข่านี่ที่ผมเห็นนี่หลายงวดแล้วดิอาจารย์1 2 3 4 5 6 6งวดตอนต่อเนื่องนี่มันมาหนุนงวดนึงนี่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม64นี่มันหลุดงวดเดียวโอ้ค่ะค่ะมันหลุดงวดเดียวค่ะนะจังงวดนี้เนาะมันได้มาในหลอกเด่นมันสิมี3กับ0มันไปเข่ามันไปเข่าลัก10ตัวล่างค่ะงวดต่อมามันออก38ค่ะมันนี้เฮามาคำนวณออกมาได้6กับ3แต่ตัวนี้มันไปเข่า10บนค่ะคือตัวนี้มันสิมาบนก็ได้ล่างก็ได้อันนะมันก็สิบ่ได้ว่าฟันว่าบนเด้อล่างเด้อจังซี่อย่าง3แม่นบ่มันได้6กับ3ตัวนี้ค่ะ3มันก็มาเข่านี่ดิมันก็มาออก037นี่ดิ037ค่ะแม่นแล้วไอ้จะสูตรแรกก็เข้าพร้อมกันบาทนี่มันก็ได้จับคู่ใส่กันมันก็ได้37ก็ได้ถือทั้งมันก็ได้ถือจับคู่ค่ะแต่ว่าปกติมันสิบ่ค่อยมาต้องกันดอกมันก็ได้ต้องยึดเอาตัวนี้ได้เป็นเลขวิ่งนะค่ะหาตัวมักไม่จับคู่เอาจังซี่ค่ะบาทนี่เนาะมันมาลดงวดนึงนี่งวดนี้1ท่านว่านี่เขาคำนวณได้9กับ6มันบ่มันมาออก285กับ82อันนี้มันเป็นธรรมดาอาจารย์ช่วงจังหวะเปลี่ยนมันเคลื่อนมือเคลื่อนเว้นเด้หลายๆๆสํานักก็เคลื่อนคือกันค่ะคําถือกูงวดกับโพดดอกอาจารย์แม่นบ่ครับเขาจะว่าให้ระวังช่วงสิ้นปีเสี้ยนคํานวณเลขต่างๆตามที่แม่นมันสิเคลื่อนเพราะว่าเคลื่อนทั้งมือเคลื่อนทั้งอันนี้จังซี่นะเพราะว่าปกติมันสิออกวันที่1มันก็สิเลื่อนออกก่อนออกหลังสิแม่ค่ะเพราะว่ามันสิเคลื่อนเด้ค่ะช่วงสิ้นปีสิเคลื่อนแต่ว่าสูตรนี้นี่เมื่อเป็นสูตรว่าสิปรับไปเรื่อยๆดิค่ะสูตรนี้คือใส่ตลอดชีวิตไปตลอดชีวิตเลยต่อไปตบก็รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นต่อแมนสูตรนี้เป็นสูตรได้ตลอดชีวิตเลยแล้วห่วงบ่นี่อาจารย์ฮะอาจารย์ห่วงบ่ออกมาให้เบิ่งจังซี่ก็คําว่าห่วงบ่ก็บ่เคยเฮ็ดให้เบิ่งจักเทื่อเนาะโอ้แต่ว่านี่คือว่าเฮ็ดออกมาแล้วมันเป็นจังซี่บ่แม่นออกมาแล้วมันเป็นจังซี่แต่ว่ามันก็เป็นสูตรง่ายๆดอกเอาไอ้สมนี่แหละมาคำนวณแล้วก็เจอหลอกออกมาน่าเฮ็ดบ่ยากบานี่อ้าวตัวนี้ก็เบิ่งเด้อมันเข่าเด้องวดนี้ได้1กับ8ตัวนี้มันไปเข่า10ล่างล่างมันออก83ครับนี่มันเข่า10ล่างครับงวดนี้ได้8กับ5มันไปเข่าหน่วยบนนี่มันมาออก68แสดงว่าเลขวิ่งของอาจารย์เนี่ยคือให้ทั้ง FC เพิ่นเนี่ยซื้อไว้ดักทั้งรางทั้งบนเลยเลขวิ่งเลขวิ่งเนี่ยก็แล้วแต่ผู้มักอันนั้นก็แล้วแต่ผู้มักแต่ว่าคันเฮาไปวิ่งทั้งรางทั้งบนตัวเลขมันสิมี2ตัวเด้มันสิขาดทุนแม่นบ่แม่นอยู่บ่มันสิมีกําไรดิผมว่าเออดิเข่า2ตัวเด้ถ้ามันเข่า2ตัวมันก็ได้กําไรได้ล่ะอาจารย์มันก็แม่นหั่นล่ะเข่า2ตัวแต่ปกติมันสิบ่เข่า2ตัวได้เห็นบ่ตามที่เห็นมามันสิเข่าตัวเดียวเด้เข่าตัวเดียวเนี่ยเอ้าก็ได้กําไรคือเก่ากําไรอาจารย์กําไรสมมุติว่าเข่าตัวเดียวก็ได้จ้ะแม่นบ่แม่นกําไรเอาง่ายว่าสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยให้ตัวเลขมาตัวนึงมันบ่2ตัวเลขมันมี2ตัวเข้าใจแต่หมายถึงคันอาจารย์ให้แลนด์2ให้แลนด์2แต่แล้วทั้ง FC เนี่ยไปแลนด์ทั้งบุญทั้งลางเนี่ย FC สิมีกําไรคันแลนด์แมนคันแลนด์ตัวเดียวมีกําไรคันแลนด์2ตัวมันสิได้จักบาทเอาคันแลนด์2ตัวมันต้องถือทั้งไอ้นี่ดิมันต้องถือทั้งของหมวกของบุญของลางแมนเดี๋ยวเพิ่นสิวิ่งเหรอเดี๋ยวเพิ่นสิเฮ็ดดอกเอานี่เบิ่งเด้อมันสิสลับกันเด้อตัวนี้ไปเข้า10ลางเนาะตัวนี้เข่า8ไปเข่าหน่วยบนตัวนี้เข่า9ไปเข่าหน่วยบนไปเข่า10ลางมาทั้งบนทั้งลางนั่นแหละตัวนี้เข่า8ไปเข่าหน่วยบนตัวนี้เข่า9ไปเข่า10บนตัวนี้เข่า0ไปเข่า10บนไปเข่า10ลางนั่นอันนี้ล่ะให้ได้กําไรหลายบาทแม่นซื้อ2ตัวก็เป็นกําไรคือเก่าแม่นบ่ครับแม่นถ้าเกิด1ใน2นี่เข่าอยู่แล้วจังเสียนะก็เป็นกําไรคือเก่าจ้ะถ้าหั่นจะมาบนมาล้างแห้งได้แม่นค่ะเติมไปอีกบาทบัดนี้มาเบิ่งงวดสิมาแม่นบ่อาจารย์มาเบิ่งงวดสิมางวดสิมานี่สูตรนี้คํานวณได้ออกมา5กับ2เอ้าแต่ว่าขึ้นมากทั้ง2ตัวบาทนี่ขึ้นมากทั้ง2ตัวที่5กับ2ขึ้นมากทั้ง2ตัวแม่นขึ้นมากทั้ง2ตัวแล้วในใจอาจารย์คิดว่าสิให้ตัวใดเป็นล่างตัวบนจักสิมาบนมาล้างแต่ส่วนถ้าเบิ่งตานี่ส่วนใหญ่แล้วมันสิมาบนแม่ถ้าเบิ่งเปอร์เซ็นต์มันมาบ่หลายกว่า
ตารางของอาจารย์น่ะบ่แม่นแม่นสูตรนี้สูตรนี้เข่าเข่าลุดเข่าลุดอันนี้ไปเข่าล่างอันนี้ลุดเข่าเข่าตัวนี้ลุดแล้วบ่แน่ตัวนี้งวดนี้ก็มักเล่นมักทั้ง4ตัวได้เลขงวดนี้อาสิจับใส่กันก็ได้เลยนี่เดี๋ยวมันมีอย่างแน่นอนมี6มี1สูตรที่1ก็มี6มี1แล้วก็มีสูตรที่2ตัวที่มันแม่นๆนี่มี5กับ2โอ้ค่ะถ้าเฮาสิจับใส่กันก็ได้เอาอาจารย์ลองมองให้ฟังดูจับใส่กันถ้าจับใส่กันแม่นบ่ถ้าจับใส่กันเอ้ายึดตัวนี้สูตรแรกก็เอาสูตรแรกจับใส่สูตร2แม่นบ่มันก็สิเป็น65 62สูตรแรกสูตรแรกมี6กับ1แม่นบัดนี้สิเป็น15 12 6แม่นบ่อันนี้ถ้าจับใส่กันเด้6 21 5 1 2แม่นอือมันสูตรเลขวิ่งสูตรแรกมี6กับ1เลขวิ่งมี6กับ1สูตรแรกมี6กับ1ตารางคูณเลขวิ่งก็คิดว่างวดนี้มันสิเข้า6กับ1นี่อาจสิมาทั้ง2ตัว6กับ1ค่ะเพราะว่างวดนี้มันหลุดมาแล้วดิสูตร2สูตร2มีแล้ว6นี่เป็น9ได้บ่อาจารย์ก็2บ่6สิบ่เป็น9คันว่า6ก็คือสิเป็น6เลยอ๋อสำหรับอาจารย์6คือเป็น6เลย6ก็สิเป็น6บ่มีว่า6สิกลับหัวได้ตัวใดก็คือตัวนั้นโอ้ครับนะตัวนี้ก้อนหน้านี่มันเคยเข้าต่อเนื่องกันทีละ3 4หางวดครับช่วงหลังมันหลุดแต่บ่ทันได้คิดสูตรใหม่นะก็กําลังมองอยู่ว่ามันสิกลับมาเข้าอีกต่อเนื่องคือเข้าอีกบ่จังซี่นะแต่2ตัวเน้นที่ตัวซีแลนด์คือตัวใด5ครับเอา5ครับ2เลยไปเน้น5กับ2เน้น5กับ2เอาเฮาก็ว่าไปตามสูตรเนาะว่าไปตามตัวที่มันแม่นๆวะค่ะแต่ว่าค่ะให้ความคิดกับมักทั้ง2เลยทั้ง2สูตรเลยงวดนี้มักมันสิมาคู่กันเลยได้บ่ค่ะอาจารย์6 1 6กับ1ยังสิบ่ค่ะมันเคยมาแต่ว่ามันสิบ่มาเป็น2ตัวมันสิมาตัวนึงสิมาหลัก100ตัวนึงสิมาหลัก10จังซี่ตัวนึงสิมาหลัก100ตัวนึงอาจสิมาหลักหน่วยไปจังซี่มันสิบ่เข้า10หน่วยสูตรนี้นะตัวนี้สิบ่เข้า10หน่วยเลยอาจสิมีตัวนึงมากั้นกลางจังซี่บ่ค่ะมีตัวนึงมากั้นกลางเหลือ2ตัวนี้สิไปอยู่ข้างหน้าจังซี่เนี่ยมันก็เข้าแต่ตัวนี้นี่ลักๆเลยสิมาตัวเดียวงามอยู่ครับอาจารย์งามอยู่วันนี้สิมาอีกล่ะผมว่าหรือมันสิมานํากันอยู่บ่25เป็นไปได้บ่อันนี้ยังอันมันอาจสิเป็นไปได้เด้ออาจารย์เด้อบ่มีหยังแน่นอนแล้วก็ตัวนี้ก็คันสิเอาไปจับนะเอาไปจับอีกตัวนึงเด้อเอาตัวเลขเดียนที่สิไปจับเอาไปจับใส่8นี่เอาคู่นี่เอา5กับ2นี่ไปจับใส่8โอ้ให้ว่ารักมันเอา8นี่สิเอาไปใส่วางกลางหรือใส่ไสบ่จับคู่8 5 5 8จังซี่โอ้ๆ2 8 8 2จังซี่ค่ะค่ะเอาไปจับใส่8โอ้ไปจับใส่8นี่ซะนั่นเลขเอามาซื้อนี่แล้วว่าเลขวิ่งคิดว่ามันยังไงมันก็เข้าแล้วแหละ58ก็ยังก็เข้าอาจารย์58กับ28โอกาสที่มันสิมาเด้อ58กับ28ค่ะมีสำนักแต่ว่ามันสิมาบนมาล่างอันนี้บ่ฮู้เนาะค่ะเป็นตัวเลขเพราะอันบ่ได้เป็นสูตรบนสูตรล่างเอาเดี๋ยวให้แม่พรล่องสรุปให้ FC ฟังเข้าใจอีกเทื่อนึงนะครับผมค่ะอันนี้ก็เลขทั้งเบิดทั้งม่วนของอาจารย์นิรนามเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะเลขเพิ่นที่จับคู่มามี6ค่ะ2 6 1 5 1 2สำหรับเลขวิ่งเนาะค่ะสูตรแรกค่ะเพิ่นก็สิได้6กับ1สูตร2ได้5กับ2ค่ะพี่น้องสูตร2ตัว5เนี่ยถ้าผู้ใดสิเอาไปจับคู่นี่ให้เอาจับคู่กับ8เนาะค่ะกับ2นี่ก็ได้5 8กับ2 8ค่ะพี่น้องคะได้5 8กับ2 8เด้อค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะอันนี้เป็นเลขคำนวณค่ะ
พ่อแม่พี่น้องท่านใดมักก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะมักก็จัดคัดกระพานเนาะค่ะทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางฝากต่อนเนาะค่ะก็สิเป็นแบบนี้ล่ะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับอาจารย์นิรนามเฮาแต่ว่าที่แน่ๆนี่คือว่าบ่หลุดเลยหางวดติดๆแล้วค่ะพี่น้องค่ะจังได๋ก็เอาไปพิ6งวดโอ้6งวดค่ะอาจารย์ค่ะกราบขอโทษค่ะอาจารย์ค่ะ6งวดแล้วค่ะ6งวดนะคะไม่พลาดนะคะพี่น้องค่ะเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะ